ผู้ชมครับไปดูบรรยากาศนะฮะกับกิจกรรมที่เขามาประชาสัมพันธ์กันในรายการของเราและเมื่อวานนี้ตอนเช้าเขาจัดพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับพิษณุเองก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับกับกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติประจำปี2566อ่ะไปดูครับว่าปีนี้เขามีความคึกคักสุขสนันต์อย่างไรกันบ้างครับนี่นะฮะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเลยนะครับที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกครับนายภูสิทธิ์สมจิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นประธานเปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครับเพื่อเป็นประจำทุกปีนะครับในปีพุทธศักราช2566นี้ก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วครับในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรกนะฮะมีวัตถุประสงค์ครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการออกกำลังกายในการนี้ครับโครงการเนี่ยมีการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์4ด้านคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีกิจกรรมการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่กิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีครับและกิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรกนะครับเนื่องจากคนรุ่นใหม่นับว่าเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้โดยเริ่มจากการสมาชิกในครอบครัวสังคมและกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไร้สโตรกกันเองครับใช่แล้วค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะของจังหวัดพิษณุโลกต้องบอกว่าคึกคักกันเป็นพิเศษเลยมีผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยหลากหลายวัยด้วยกันนะคะโดยอายุมากที่สุดก็คือ85ปีคุณ85ปียังไหวอยู่บอกงี้เลยอายุน้อยที่สุดก็คือ8ปีนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นปล่อยตัวนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาวิ่ง10กิโลเมตรปล่อยตอน 5:30 จากนั้นเวลา 5:40 ก็ปล่อยตัววิ่งเดินเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตรค่ะแล้วก็เวลา 6:00 นค่ะปล่อยตัวนักปั่นจักรยานระยะทาง29กิโลเมตรด้วยกัน